พลตรีบุญศิลป์ภาคกลางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและกล่าวแสดงความขอบคุณให้กำลังใจกับครอบครัวของกำลังพลครูนาย10สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยหลังจากที่ต้องกักตัวอยู่ร่วมกับทหารใหม่ผลัดที่1รุ่นปี2564ที่รายงานตัวรับเข้าราชการกองทหารกองประจำการเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ของกองทัพบกเพื่อเป็นการป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยทหารอีกทั้งครูฝึกทหารใหม่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับทหารใหม่จนครบห้วงเวลาของการฝึกตามหลักสูตรที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด